ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนท่านผู้หญิงนักประวัติศาสตร์ของไทยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนท่านผู้หญิงนั้นมีนามเดิมว่าใหม่เจนเซนต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสิริกิติยาโดยได้นำชื่อมาจากพระนามของสมเด็จยายของท่านผู้หญิงนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสมเด็จยายของท่านผู้หญิงนี้เป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และยังเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนี้กำเนิดเมื่อวันที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2528ที่เมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาท่านผู้หญิงเป็นพระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกับคุณปีเตอร์และเจนเซนโดยมีพระมารดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งท่านผู้หญิงสิริกิติยานี้มีพี่สาวคือท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและพี่ชายคือคุณพุ่มเจนเซนซึ่งท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมพระราชนัดดานั้นหมายถึงหลานของพระมหากษัตริย์ที่ถือกำเนิดจากลูกของพระมหากษัตริย์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนี้ยังเป็นพระภาคีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งพระภาคีในนั้นหมายถึงหลานของพระมหากษัตริย์ที่ถือกำเนิดจากพี่สาวหรือน้องสาวของพระมหากษัตริย์ซึ่งในด้านชีวิตส่วนตัวของท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนท่านผู้หญิงกล่าวว่าตนเองเป็นคนขี้อายแต่พูดตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งทั้งยังสามารถใช้ภาษาไทยได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้พูดมาเป็นระยะเวลายาวนานท่านผู้หญิงรักการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศต่างๆท่านผู้หญิงชื่นชอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องมหาศึกชิงบัลลังก์ท่านผู้หญิงสนใจในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอิมเพรสชันนิสต์และมักจะไปเพิ่มเติมความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆตั้งแต่ที่ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและนอกจากนี้ท่านผู้หญิงยังโปรดปรานในการออกกำลังกายโดยเฉพาะในการวิ่งปั่นจักรยานและการว่ายน้ำโดยถนัดกีฬาว่ายน้ำเป็นที่สุดจากเดิมที่ไม่ชอบออกกำลังกายและชอบการเที่ยวและดื่มต่อมาภายหลังจึงให้เหตุผลว่าน้องใหม่มีความสุขมากจริงๆนี่คือข้อดีของการเล่นกีฬามันสอนเราให้เราได้รู้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเกิดและเติบโตที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เข้าศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเอิร์นวอร์เรนจูเนียร์ไฮสคูลและที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทอเรพายไฮสคูลจนเมื่อปีพุทธศักราช2541บิดาและพระมารดาของท่านผู้หญิงจึงได้หย่าร้างจากกันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจึงได้เสด็จนิวัตกลับสู่ประเทศไทยพร้อมด้วยคุณพุ่มซึ่งเป็นพี่ชายของท่านผู้หญิงส่วนท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยังคงพำนักอยู่ที่เมืองซานดิเอโกร่วมกับบิดาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2543ต่อมาท่านผู้หญิงพลอยไพลินซึ่งเป็นพี่สาวของท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนจึงได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่เมืองซานดิเอโกเพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกจนสำเร็จการศึกษาในที่สุดส่วนท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ต่อมาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนจึงได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กเพียงลำพังเพื่อศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กสาขาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเคยได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเราเลือกเรียนด้านประวัติศาสตร์จีนเกาหลีญี่ปุ่นโดยเน้นจีนกับญี่ปุ่นมากหน่อย
เพราะชอบพยายามตั้งใจเรียนเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ฉลาดตามธรรมชาติเหมือนคนอื่นและเมื่ออยากได้งานดีๆจึงต้องเรียนให้ได้คะแนนดีอีกอย่างค่าเรียนแพงต้องตั้งใจเรียนจะได้คุ้มและต่อมาในปีพุทธศักราช2547ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นกับท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนเมื่อท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนและคุณพุ่มพี่ชายของท่านผู้หญิงได้ตามเสด็จพระมารดาคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเซริวัฒนาพันนวดีไปท่องเที่ยวที่เกาะหลักจังหวัดพังงาแต่ทว่าได้เกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิเนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2547ซึ่งขณะที่กำลังจะเกิดเหตุนั้นท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนกำลังเล่นน้ำทะเลเมื่อท่านเห็นคลื่นยักษ์กำลังจะซัดเข้ามาจึงได้รีบหนีก่อนถูกคลื่นใหญ่ซัดเข้าไปติดที่ต้นสนจึงเกาะต้นสนนั้นไว้แน่นเพื่อเอาตัวรอดแต่ในเหตุการณ์คราวนั้นส่งผลทำให้คุณพุ่มพี่ชายของท่านผู้หญิงได้ถึงแก่อนิจกรรมลงซึ่งท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนท่านผู้หญิงนับถือศาสนาพุทธและได้เคยกล่าวเกี่ยวกับศาสนาพุทธเอาไว้ตอนหนึ่งว่าหลายคนคิดว่าศาสนาพุทธคือการไปวัดแล้วขอพรแต่สำหรับเราศาสนาพุทธไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้สอนว่าขอแล้วจะได้แต่สอนให้มีสติและหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนจึงได้ทำงานด้านแฟชั่นโดยไปเป็นคนฝึกงานของโยจิยามาโมโตะนักออกแบบชาวญี่ปุ่นและได้เข้าทำงานกับแอร์เมสเพราะอยากจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการทำงานและมองว่างานแฟชั่นคือสิ่งที่สนุกที่สุดจนต่อมาจึงได้ทำงานอิสระโดยเปิดเว็บไซต์ที่รวมเว็บไซต์โฆษณาต่างๆเอาไว้ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนก็สนใจในงานพันธารักษ์ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่ยังทำงานอยู่ที่แอร์เมสต่อมาหลังจากกลับเข้ามาพำนักอยู่ในไทยแล้วจึงได้เข้าฝึกงานในกลุ่มงานวิชาการอนุรักษ์ที่สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรและหลังจากผ่านการฝึกงานเสร็จจึงได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการระดับ3ของหน่วยงานดังกล่าวนี้ในวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2560ในตำแหน่งนักอสรศาสตร์ปฏิบัติการกลุ่มประวัติศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ช่วยราชการที่สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรและต่อมาในปีพุทธศักราช2560ท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนจึงรับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในฐานะที่ท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนเป็นข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและผลงานสำคัญของท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนในฐานะนักประวัติศาสตร์ไทยคือในปีพุทธศักราช2561เป็นผู้อำนวยการโครงการวังหน้านิมิตซึ่งเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งจัดแสดงโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีในแบบรูปภาพหรือวิชวลแลงเกวจซึ่งท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนได้กล่าวถึงที่มาของนิทรรศการนี้ว่านิทรรศการนี้จึงทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นประวัติศาสตร์กับปัจจุบันไปด้วยกันได้และให้รู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ไกลจากตัวและท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนยังมีผลงานส่งเสริมด้านประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2561ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญต่างๆที่จังหวัดสงขลายกตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเขาตังกวนเกาะยอสถาบันทักษิณคดีศึกษาวัดมัชฌิมาวาสและมัสยิดอุษาสนะอิสลามเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เมืองสงขลาได้กลายเป็นมรดกโลกโดยในวันที่6มีนาคมถึง28เมษายนปีพุทธศักราช2562ท่านผู้หญิงเซริกิติยาเจนเซนได้ร่วมกับคุณนาตาลีบูแตงและคุณแมรี่ปานสง่าจัดทำโครงการวังหน้านฤมิตในมิติแห่งการเวลาและนิทรรศการแนวระนาบนอกอินซิทูแปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบันณพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพระราชวังบวรสถานมงคล
ซึ่งในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมชิ้นงานของผู้คนที่โดดเด่นจากวงการต่างๆอีกถึง20ท่านและ1คณะนักร้องประสานเสียงโดยสร้างชิ้นงานที่สื่อถึงวังหน้าตามความถนัดของผู้คนที่โดดเด่นจากวงการต่างๆนั้นและในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2563 ที่ผ่านมาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนได้จัดแสดงงานนิทรรศการภาพถ่าย 100 Years Between ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนกับการตามรอยเสด็จประพาสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ประเทศนอร์เวย์ในวาระครบรอบ115ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยนอร์เวย์ปีพุทธศักราช 2563และสุดท้ายนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายในและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2แก่คุณสิริกิติยาเจนเซนจึงทำให้คุณสิริกิติยาเจนเซนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนท่านผู้หญิงนักประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ